มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนร้านข้าวมันไก่ชื่อดังติดป้ายห้ามคนใช้สิทธิ์คนละครึ่งนั่งห้องแอร์กลายเป็นประเด็นดราม่าที่กำลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักอยู่บนโลกโซเชียลในขณะนี้นะคะภายหลังสมาชิกผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้ออกมาทวีตเกี่ยวกับร้านข้าวมันไก่ชื่อดังห้ามลูกค้าที่ใช้สิทธิ์คนละครึ่งนั่งในห้องแอร์นะคะโดยระบุว่างงมากถึงใช้สิทธิ์ร้านก็ได้เงินเท่าเดิมแถมที่ข้างในก็ยังว่างแต่ก็ยังยืนยันให้นั่งข้างนอกอีกพอเราบ่นพนักงานหันมาบอกว่ามีแปะป้ายอยู่หน้าประตูอยู่แล้วเกลียดการแบ่งแยกขนาดนี้รู้สึกแย่มากซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับชาวโซเชียลเป็นจำนวนมากนะคะพร้อมทั้งบอกให้ทางร้านดังกล่าวออกมาชี้แจงด่วนค่ะล่าสุดนะคะทางด้านแฟนเพจ Facebook ข้าวมันไก่เจ้อ้วนแล้วก็นกเป็ดย่างซึ่งเป็นร้านดังกล่าวที่ถูกกล่าวถึงนะคะได้ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงระบุว่าทางร้านต้องขออภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่งนะคะร้านข้าวมันไก่เจ้อ้วนแล้วก็นกเป็ดย่างไม่มีนโยบายในการแยกการเข้าใช้บริการตามสิทธิ์ชำระเงินทั้งนี้เพราะเกิดความเข้าใจผิดของพนักงานโดยได้ตักเตือนแล้วก็แจ้งพนักงานเรียบร้อยแล้วค่ะต้องขออภัยอีกครั้งในความไม่เหมาะสมและหวังว่าจะได้ให้บริการคุณลูกค้าอีกครั้งค่ะและนี่คือโพสต์ดังกล่าวนะคะทั้งนี้เจ้าของร้านนะคะได้ชี้แจงแล้วว่าเกิดจากความเข้าใจผิดและได้ตักเตือนพนักงานแล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ